นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาจากภาควิชา CGI จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการจัดไฟในสตูดิโอเนี่ยสำคัญขนาดไหนวันนี้อาจารย์เขื่องจะมาอธิบายให้เข้าใจกันค่ะว่าการจัดไฟเนี่ยสำคัญยังไงบ้างคลาส A กับอาจารย์เขื่องนะครับคณะนิเทศศาสตร์ภาควิชา CGI นะครับมหาวิทยาลัยสัมชัญนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการจัดไฟในสตูดิโอกันนะครับถ้าพูดถึงการจัดไฟแล้วเนี่ยมันจะมีได้หลายหลากก็คือมีทั้ง1 point light 3 point light นะครับแต่วันนี้จะมาพูดถึงการจัดไฟ3 point light ก็คือการจัดไฟ3ดวงนะครับเป็นพื้นฐานการจัดไฟที่ค่อนข้างจะทั่วๆไปนะครับในสตูก็คือจะมีไฟหลักก็คือ key light นะครับซึ่งจะเป็นแสงหลักที่จะเป็นแสงที่สว่างที่สุดจะมาจากด้านซ้ายหรือด้านขวาก็แล้วแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยตามหลักการจะมาจากประมาณ45องศาของนักแสดงนะครับหรือว่าพิธีกรที่ยืนอยู่นะครับส่วนตัวไฟหนึ่งก็คือตัวฟิลไลท์นะครับฟิลไลท์ก็คือจะมาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับของตัวคีย์ไลท์นะครับซึ่งจะมาช่วยลบเงาที่เกิดจากตัวคีย์ไลท์นะครับทำให้เงาส่วนที่มันเกิดจากตัวคีย์ไลท์เนี่ยซอฟลงนะครับส่วนไฟสุดท้ายก็คือไฟที่เกิดจากริมไลท์ก็คือไฟที่ส่องมาจากทางด้านหลังนะครับเพื่อจะตัดให้เห็นมีตัวไฟที่เลออกมานะครับทำให้เราออกหลุดออกมาจากแบ็คกราวด์ได้ดีมากขึ้นนะครับนี่คือเป็นการจัดไฟที่แบบคร่าวๆในสตูดิโอนะครับถ้าน้องๆคนไหนสนใจนะครับจะลองไปจัดดูมันเป็นการจัดที่ไม่ยากเลยนะครับก็ลองไปศึกษาต่อได้เลยนะครับขอบคุณมากครับอ๋อมาตัดเข้าใจแล้วแหละค่ะว่าการจัดไฟเนี่ยมันเป็นยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เขื่องมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ